เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมไม่กินและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Attack on Titan นะครับย้อนไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วหรืออาจจะเลยไปถึง 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆผมบางคนก็บอกว่ามันเป็นการ์ตูนที่ดังมากดังที่สุดในตอนนั้นเลยนะด้วยความที่เนื้อเรื่องมันสนุกมากแต่โดยส่วนตัวนะผมไม่เคยรู้เลยนะผมไม่เคยอ่านไม่เคยตามว่าแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าประเด็นอีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเกมจากค่ายโคเอทเท่าไหร่เกมจากค่ายโคเอทที่เราน่าจะรู้กันก็คือว่ามันมาจากดังมาจากซีรีส์ Dynasty Warrior หรือ3ก๊กมูโซอะไรต่างๆนะฮะซึ่งให้เราแบบเล่นไปแล้วก็เก็บมีการเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะอาวุธเก็บชุดเกราะเก็บม้าเก็บอัปเกรดตัวละครค่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมค่อนข้างมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับเกมมูโซเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อคือเกมแต่ละภาคที่ออกมา7-8ภาค9ภาค10ภาคเนี่ยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเล่นแต่ละภาคเหมือนกับเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรแบบนี้นะก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วกับ Attack on Titan ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่โชคดีเหลือเกินที่ผมคิดผิดนะครับเพราะว่าตัวเกมของ Attack on Titan เนี่ยมันมีความต่างจากซีรีส์มูโซซึ่งตรงที่วิธีการเล่นซึ่งไม่เหมือนกันสักทีเดียวคือมูโซเนี่ยศัตรูจะออกมาเยอะๆแล้วเราเหมือนจะเป็นขุนพลคนเดียวบุกตะลุยฝาทั้งกองทัพอะไรแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นยอดมนุษย์ตีได้พันศพหมื่นศพอะไรก็แล้วแต่แอทแทคของไททันมันจะต่างกันแอทแทคของไททันจะมีเป็นยักษ์ออกมาเป็นตัวให้เราหาวิธีฆ่าทีละตัวซึ่งวิธีการเล่นจะต่างกันไปหน่อยอันนี้เริ่มต้นเกมเข้ามานี่ผมเล่นเนื้อเรื่องมาสักพักนึงแล้วนะตัวได้เล่นตัวนางเอกผมเข้าใจว่าตัวผู้หญิงผมดำผมจำชื่อไม่ได้ว่ามิซากะมั้งน่าจะเป็นนางเอกอีกคนนึงด้วยเหมือนกันผมชอบคนนั้นมากกว่านะอย่างที่บอกผมไม่เคยดูการ์ตูนผมรู้สึกว่าเจ๊คนนี้มันซึนดีอะไรแบบเนี้ยหน้านิ่งๆแบบน่ารักอะไรเงี้ยเกมนี่คือฐานของเราหน่วยลบที่34นะถ้าผมอ่านเนื้อเรื่องในเกมมาไม่ผิดนะเพราะว่าก็ดูไปผ่านๆก็สนุกดีเหมือนกันนะก็ใช้ได้นะเราจะเข้ามานี่เป็นร้านขายของนี่เป็นร้านอัปเกรดอาวุธอันนี้เป็นซื้อและอัปเกรดอาวุธอันนี้เป็นร้านวัตถุดิบคือเราสามารถที่จะเอาเงินมาซื้อวัตถุดิบแล้วก็เอามาอัปเกรดได้ของไอเทมที่ใช้ในเกมก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือเบลดก็คือดาบสแกปบาร์ดคานิสเตอร์คือถังแก๊สแล้วก็Omnidirectional ก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่ามันจะเหมือนอะไรเหมือนรอกนะรอกดึงตัวนี่จะเป็นดาบคือวัตถุดิบผมไม่พอนะผมไม่สามารถที่จะอัพเกรดได้ก็จะมีชาร์มเน็ตคือความแรงเบดเล้งคือระยะโจมตีดูราบิลิตี้คือกว่ามันจะทื่อนะความอึดก่อนที่มันจะทื่ออันนี้คือตัวเขาเรียกว่าอะไรอะแก๊สอะถังแก๊สว่าบรรจุแก๊สแค่ไหนยิ่งแก๊สเยอะเราก็จะยิ่งแบบโหนสลิงได้นานอะไรเงี้ยแก๊สเพรสเชอร์ก็คือแดสระหว่างใช้แก๊สได้เร็วหรือเปล่าแล้วก็เบลรีเมนคือพกดาบสำรองได้กี่เล่มแล้วก็มีตัวรอกนะฮะก็คือจะทำให้แบบยึดกับไททันได้นานขึ้นพุ่งเข้าหาไททันเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นสามารถทำได้ทั้งสร้างใหม่และสามารถทำได้ทั้งอัปเกรดของเดิมที่มีอยู่เราจะเห็นว่าโมเดลของตัวละครที่ถืออาวุธที่เปลี่ยนไปหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปก็คือดาบถืออยู่ที่มือนะฮะที่หน้าข้างขานั่นคือถังแก๊สแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นรอกนี่ก็คือเปลี่ยนให้ดูว่ารอกด้านหลังมันเปลี่ยนได้เอ้ยคนจะมองไม่เห็นกันมันต้องหันหลังอันนี้ถังแก๊สดูถังแก๊สเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนิดนึงนี่เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนี่อันสั้นตัวดาบนี่น่าจะเห็นชัดอันนี้ดาบเบสิกดาบดีขึ้น1ขั้นดาบดีขึ้นอีก1ขั้นนะเหมือนเดิมเลยอันนี้ต่างหน่อยมันเป็นดาบสปาร์ต้าอันนี้เป็นดาบที่ผมใช้อยู่อะไรทำนอง อะไรทำนองนี้นะฮะก็ยังเล่นมาได้ไม่ไกลแล้วก็ด่านมิชชั่น
ปัจจุบันนี่ผมน่าจะอยู่ประมาณมิชชั่น4มิชชั่น5ซึ่งยากแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ชินกับระบบการเล่นเพราะว่ามันรื้อระบบการต่อสู้ใหม่ไงไม่เหมือนมูโซเพราะฉะนั้นไอตัวที่มีอะไรเอ่ยบนหัวนั่นคือตัวที่จะไปมิชชั่นต่อไปส่วนไอตัวที่เป็นสัญลักษณ์สีทองนั่นคือ เล่นมิชชั่นเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างนี้นะและถ้าสังเกตจะมีตัวในด่านที่มีเครื่องหมายคำพูดมีดาวเนี่ยในมินิแมปก็จะเห็นนะครับนั่นคือพวกที่คุยแล้วจะมีเนื้อเรื่องอะไรทำนองนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีเยอะแยะไปหมดนะยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจเนื้อเรื่องของมันก็คอยไล่คุยกับ NPC พวกนี้ก็จะรู้เรื่องมากขึ้นซึ่งผมว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันนะคาสินก็สวยฮะตามสไตล์ของเกมแนวนี้เลยผมจะลองเล่นมิชชั่นต้นๆสัก1ด่านเนี่ยจะสังเกตว่าผมเคลียร์มา1 2 3 4 5 6 6มิชชั่นแล้วก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะผมเลือกมิชชั่นง่ายๆเพื่อที่จะอธิบายระบบของมันละกันอันนี้ก็เป็นการเล่นย้อนมิชชั่นเก่าครั้งแรกนะผมไม่เคยเล่นย้อนมิชชั่นเก่ามาก่อนก็เล่นตะลุยดะไปเรื่อยๆนะก็โหมดของเกมเนี่ยนอกจากที่จะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็ยังมีโหมดเหมือนเขาจะเรียกว่าเป็นโหมดแบบรับมิชชั่นน่ะมันจะเหมือนเปรียบเทียบกับอะไรดีอะมอนฮันที่มีออฟไลน์เควสกับออนไลน์เควสอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ก็จะมีเหมือนกันเป็นออนไลน์เควสที่สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะ Return of the Spy นี่จะเป็นคัตซีนไม่ใช่คัตซีนนี่จะเป็นเหมือนแบบคุยเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้พระเอกนะอีรันมันอ่านว่าอีแรนอีรันหรืออะไรมีนะคอนนี่ซาชาหน้าจะนิ่งไปหน่อยนะตัวละครยังแสดงสีหน้าได้ไม่ค่อยเนี๊ยบนะภาคเสียงเป็นญี่ปุ่นนะในขณะที่ซับไตเติ้ลเป็นอังกฤษซึ่งก็ดีนะครับผมว่าผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นคัตซีนละคัตซีนจริงดูสวยดีทีเดียวนะครับ人類の反撃はこれからだเนี่ยรู้สึกว่าพระเอกกำลังรู้สึกดีเลยว่ามนุษยชาติกำลังต่อสู้ได้เจอไททันยักษ์บุกเข้ามาซะก่อนทุกคนงงว่าทำไมไททันถึงได้แบบรวดเร็วอะไรขนาดนี้นะคัตซีนนี่ก็สบายใจหายห่วงนะค่อนข้างจะคัตซีนเกมไหนเดี๋ยวนี้ก็สวยอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไปดูอินเกมกันนี้โดนดีดตกหน้าผาก็ใช้เครื่องมือยิงสลิงโหนทุกคนกำลังอึ้งนะกำแพงที่ถูกสร้างเอาไว้พังซะแล้วคือเรื่องมันประมาณว่าผมว่าคนที่ดูการ์ตูนคงเล่าได้ดีกว่าผมนะมนุษย์โดนไททันคือยักษ์ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บุกลุกลานจนแทบจะสูญพันธุ์พวกเขาก็เลยสร้างกำแพง3ชั้นปกป้องตัวเองเอาไว้นะแล้วก็มีหน่วยทหารที่คอยแบบออกต่อสู้ปราบไททันให้แต่กำแพงมันก็ค่อยๆทลายมาเรื่อยอ่ะทีละขั้นแล้วพระเอกมีความหลังฝังใจกับการที่ครอบครัวโดนยักษ์แดกเข้าไปหมดนะฮะก็เลยต้องสู้ครับก็เลยออกมามีความเครียดแค้นระบบวิธีการเล่นของเกมเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการกด R1 เพื่อล็อกเป้านะล็อกเป้าสังเกตว่าจะมีขา2ข้างสามารถเลือกได้ด้วยอนาล็อกขวาแขน2ข้างแล้วก็ต้นคอซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของไททันจะสังหารต้องไปที่คอแต่ทีนี้เราจะเลือกต้นขาก่อนเมื่อเลือกแล้วให้กดสี่เหลี่ยมนะจะเป็นการยิงสลิงเข้าใส่พุ่งเข้าไปแล้วกด3เหลี่ยมเพื่อฟันนะครับแต่เกมมันบอกให้เรายิงสลิงไปที่แขนกดสี่เหลี่ยมยิงไปที่แขนพุ่งเข้าไปแล้วฟันด้วยปุ่มสามเหลี่ยมเมื่อกี้ผมกดช้าไปจังหวะกดต้องพอดีซะด้วยนะนี่ตัดแขนได้แล้วหนึ่งข้างนะฮะทีนี้ให้เขาให้เล็งไปที่ต้นคอแล้วต้นคอยิงสลิงแดชออกด้านข้างคือ อยู่เข้าจากด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะโดนยากนิดนึงก็โอ้ยต้องวิ่งอ้อมไปข้างหลังซะหน่อยหรือจะแดชไปเอาก็ได้เอาจะโชว์เขาเสียวซะแล้วมาข้างหลังนี่ฟันดาบเรียบร้อย
ไม่ตายชาร์จแอนแอทแทคเดอะแนปโอ้ไม่ใช่แขนสิจ๊ะนี่ต้นคอไม่เข้าอีกแล้วมันหันหน้ามาพอดีอ่ะสังเกตที่ด้านซ้ายล่างของจอนะครับแถบสีฟ้านั่นคือกระป๋องแก๊สใกล้หมดแล้วอย่างพุ่งมาแล้วเรียบร้อยฟันขาดส่วนไอ้แถบสีขาวที่เป็นป้องๆข้างล่างนั่นคือดาบนะฮะถ้าหมดก็คือต้องเปลี่ยนมันจะทื่อฟันไม่เข้าแก๊สหมดก็จะแดนไม่ได้อันนี้กดซ้ายกดขวานะครับนี่คือถังแก๊สเราเข้าคัตซีนแป๊บหนึ่งพอดีมาแล้วปั๊มกำแพงแตกมีไททันโผล่มาเนี่ยนะฮะถังแก๊สอยู่ด้านซ้ายล่างจอกดเนี่ยครับนี่คือดาบนะครับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้เป็นไอเทมเติมเลือดกดขึ้นเพื่อใช้เวลาบาดเจ็บจะสังเกตว่าผมเล่นมาลึกแล้วมันจะมีระเบิดซาวแกรเนตกับแฟลชแกรเนตซึ่งผมก็เพิ่งเห็นไงไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนกันโยนไปปิ้งอาจจะทำให้ศัตรูตาผ้าอันนี้เป็นเสียงแต่ช่างเถอะเราจัดการมันเลยดีกว่าฟันฉับเข้าที่คอตายเลยโอเคตัวไททันบูมาอีกแล้วไททันขนาดใหญ่เมื่อกี้ไททันตัวเตี้ยนะฮะอันนี้มีตัวใหญ่มาด้วยนะโอสังเกตว่าที่แขนของไททันตัวนี้มีเม็ดเหลืองเหลืองเม็ดเหลืองนี่คืออะไรฟันไม่เข้าอีกเม็ดเหลืองเหลืองคือวัตถุดิบครับคือเราสามารถที่จะเก็บถ้าตัดชิ้นส่วนนั้นทำลายชิ้นส่วนนั้นก็จะได้วัตถุดิบมามาใช้ในการอัปเกรดอาวุธหรือสร้างอาวุธใหม่ๆได้ไม่เอาฟันได้แล้วอีกอย่างนึงที่ผมต้องบอกก็คือว่าเมื่อเราเล็งอานิมีเมื่อกดยิงสลิงสี่เหลี่ยมไปแล้วถ้ากดกากบาทนะครับจะทำให้เราพุ่งชาร์จซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะทำให้รุนแรงขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าหายรวดเร็วแล้วกดสามเหลี่ยมไม่ทันเราก็จะสามารถที่จะสร้างพลังทำลายเป้าหมายได้เยอะๆนี่การกดขึ้นเพื่อเปลี่ยนถังแก๊สนะฮะเลื่อนไปที่ถังแก๊สแล้วกดขึ้นเลื่อนไปที่ดาบแล้วกดขึ้นก็จะเปลี่ยนดาบที่ชื่อออกอะไรทำนองนี้เป็นต้นเฮ้ยมูอีดะโร่壁に穴が開いちまったんだこれ以上ここにとどまるのは無意味だจะอยู่ที่นี่ทำไมกำแพงเป็นรูแล้วโอ้ยปิกิรุไม่ได้ยังมีอีกตัวนึงยิงมุกโย่เฮกไก่โซเมจูโอกาตะกันไดโอ้ชิกายอไปให้เองจะไปบวกกับไททันตัวหัวหน้านะตัวยักษ์ใหญ่สีแดงเมื่อสักครู่ฟาบลงมาอย่างเท่หน้าอย่างเดือดเหมือนจ้องด้วยสายตาแบบอะไรของมึงทำลายกำแพงแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ด่านนี้ผมเล่นผ่านมาแล้วนะก็จะอธิบายว่าเดี๋ยวจะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะต้องยิงปืนใหญ่ใส่มันมั้งR1 Switch to Combat Mode กดซีเรียมเพื่อยิงสลิงยิงไม่ไปครับเพราะมันมีไอความร้อนเป็นลมดันออกมาคือพอดันออกมาปุ๊บมันเราทำอะไรไม่ได้เข้าไปไม่ได้เพราะเราไม่สามารถดึงสลิงเข้าไปได้ก็ต้องใช้วิธียิงปืนใหญ่แทนปืนใหญ่แบบนี้บางในฉากบางฉากมันมีให้ใช้ด้วยก็คือสามารถที่จะเล่นๆอยู่เนี่ยเดินไปแล้วก็ยิงมาเลยเขายิงที่หัวครับแกว่าเลือดลดไปกระจิ๋วหลิวมากยิงเข้าหน้าไปเรื่อยๆไม่สะทกสะท้านสะเทือนเลยเรายิงแขนแล้วยิงแขนปั๊บง่ายอ่ะขัดขวางได้สำเร็จไม่เกิดการทุบกำแพงกันเข้าโกหูเข้าหน้าเข้ากลางเป้าเลยเอายกแขนอีกข้างแล้วแขนอีกข้าง
โดนไหมเนี่ยโดนโอ้ยิงพลาดกระสุนไม่ทำกันนะฮะสาดเข้าไปเรียบร้อยคือมันไม่ตายหรอกเพราะผมดูทรงแล้วมันเหมือนหัวหน้าใหญ่มากกว่านะถึงจะไม่ได้อ่านการ์ตูนนั่นแต่พอเดาทรงมันได้ว่าไงฟันซะเฮ้ยตายซะเถอะเอาอีกละใช้ควันดันออกอีกละเร่งความร้อนกระเด็นออกมาเราไม่ยอมแพ้ดูด้วยไหมตายฟับหายไปแล้วเท่มากคือคนก็เท่ยักษ์ก็เท่นะชั่วโอกาตะแคชินก็หายไปยังไงเดเรお前が倒しちまったのか違う5年前と同じだไม่เจอแล้วあいつは突然現れて突然消えたすまん逃した何謝ってんだ。ขอโทษด้วยที่มันหนีไปได้。全く動けなかった。何してる？超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はい。โดนสั่งให้กลับไปที่ฐานหมู่บ้านกำลังโดนบุกอะไรแบบนี้ก็จบมิชั่นแรกๆฮะยังค่อนข้างสั้นแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วมิชั่นหลังๆยาวมากแล้วก็ตามสไตล์ของ Dynasty Warrior คือเวลาเป้าหมายของเรามีอย่างหนึ่งมันจะทำแบบเหมือนกับภารกิจรองให้เราไปตามจุดต่างๆของแผนที่แล้วก็แบบทำไม่สำเร็จอะไรแบบนี้อันนี้ได้เลเวลได้เลเวลตัวละครโอเคเชนแดชนี่ครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือตัวละครแต่ละตัวผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้เลือกทั้งหมดเท่าไหร่แต่ผมยังปลดล็อกไม่ครบเลยนะเมื่อเลเวลตัวละครอัพไปนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลความสามารถที่ไม่เหมือนกันอย่างของตัวนางเอกเนี่ยชื่ออาร์มินมั้งอันแรก Tactical Eye Allow you to order the soldier fighting for you ก็คือถ้าเราอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ย เราจะสามารถสั่งให้เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยลบ ขออภัย ให้เราได้นะ Chain Dash Allow you to boost twice in a row ก็คือสามารถพอขึงสลิงไปแล้วเนี่ยหรือไม่แน่ใจว่าขึงหรือไม่ขึงเพราะผมเพิ่งได้นะสกิลนี้เราสามารถที่จะกดกากบาทคือแดชแดชได้2ครั้งนะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นอย่างของตัวนางเอกที่ผมชอบชื่อมิซากะเนี่ยจะกดฟันได้3ครั้งคือพอดึงสลิงเข้าหาแล้วฟัน1 2 3คือคนอื่นฟันได้ทีเดียวแล้วก็จะทำดาเมจรุนแรงฆ่ายิงสลิงลงแนวดิ่งแบบนี้นะเพราะถ้าคอไททันตั้งลงอย่างเงี้ยปกติเราจะยิงจากข้างล่างหรือว่ายิงจากระดับเดียวกันอะไรเงี้ยถ้ายิงลงแบบนี้ตัวมิซากะจะฟันแรงขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็น่าสนใจดีนะผมเห็นมีทหารเก่งๆท่านตามไทเทิลเนี่ยก็จะมีมิซากะแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นผู้ชายตาตีๆหน่อยยังไม่โผล่ยังไม่ปรากฏตัวอ๋อแล้วก็จากที่เจอมาเกมมีเปลี่ยนอารมณ์นิดหน่อยอย่างเช่นบางฉากเราได้เล่นเป็นไททันครับบางฉากเราก็จะได้ขี่ม้าด้วยนะอะไรเงี้ยม้าก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งของเกมเหมือนกันให้เราเก็บอ่ะนี่ก็คือจะกลับมาที่มิชชั่นล่าสุดพรีมิชชั่นล่าสุดถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปเล่นเก็บแรงของด่านต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้หรือเราจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเลยก็ได้กดทัชแพดนะครับ Return to Main Menu ไปหน้าเมนูก็จะกลับออกไปหน้าเมนูแล้วก็ expedition mode เนี่ยแหละคือโหมดที่เอาไว้เล่นออนไลน์เล่นกับคนอื่นนะครับเนี่ยไอตัวเนี่ยท่าทางน่าจะเก่งที่ผ้าคลุมเขียวเนี่ยมันมีไททันผู้หญิงด้วยนะผมก็เพิ่งสังเกตนะในการ์ตูนมันคงไปไกลแล้วไม่รู้จบไปหรือยังไม่รู้นะแล้วก็จะให้ถ้าลองเข้าไป expedition mode ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตัวละครที่ตอนนี้ผมปลดล็อกมาเออร์แรนเจเกอร์มิคาซะผมว่าเป็นเรียกเป็นมิซากะตลอดเลยมิคาซะอัคเคอร์แมนแล้วก็จะมีสแตทนะฮะเห็นสแตทไหมฮะตัวนี้อามินอาเลิร์ดผมแปลกใจอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าอามินเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะผมดูเวอร์ชั่นหนังมาอามินมันเป็นผู้ชายเว้ยหรือมันเป็นผู้ชายวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ชอนเคิร์ชเทียน
ไม่รู้อ่านถูกป่ะคอนนี่สปริงเกอร์โอเคสแตทแต่ละอันหมายถึงอะไรสเตนก็คือฟันแรงหรือเปล่าเด็กสเตอริตี้จะรู้สึกว่าจะเหมือนกับเคลื่อนที่ตอนขึงสลิงได้เร็วขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดDexterity and Concentration Dexterity จะทำให้ใช้แก๊สน้อยเวลายิงแบบกระโดดไปกระโดดมากับ Concentrate คือสมาธิเนี่ยจะทำให้ดาบมันทื่อช้า Concentrate also affect number of time focus time can be activated ก็คือ Concentrate นี่จะทำให้ focus time มันใช้โฟกัสไทม์ได้บ่อยโฟกัสไทม์คืออะไรคือเวลาเราโดนโจมตีใกล้ตายมันจะเกิดสภาวะโฟกัสไทม์ให้ทุกอย่างเป็นสโลโมชันแล้วเราจะขยับได้ด้วยสปีดปกติเอาไว้เอาตัวรอดนั่นเองนะต่อไปเฮลก็คือเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็เฮลกราฟเฮลเยอะก็เลือดเยอะสตามิน่าทำให้เราสามารถที่จะยิงลอกติดอยู่กับไททันได้นานขึ้นแล้วก็ลีดเดอร์ชิพจะมีผลทำให้พลังโจมตีของสมาชิกคนอื่นในทีมสูงขึ้นทีนี้เรามาดูอย่างตัวพระเอกอย่างนี้คอนเซนเทรตเยอะก็จะแปลว่าดาบจะทื่อช้าของมิคาซานี่ทั้งอึดทั้งฟันแรงทั้งเคลื่อนที่ดีอย่างของอามินนี่จะมีลีดเดอร์ชิพสูงครับดาบทื่อช้าคอนเซนเทรตสูงลีดเดอร์ชิพก็คือสั่งสมาชิกในทีมได้ดีคนอื่นเด็กเทอริตี้เคลื่อนที่ดีนี่ก็จะกลางๆอะไรเงี้ยแต่ผมชอบไอ้หัวโลนนี่นะมันดูตลกดีแล้วก็ถ้าเช็คสกิลครับเนี่ยครับพอกดสามเหลี่ยมก็คือแต่ละคนนี่สองคนนี้ผมไม่เคยเล่นแต่ถ้าคนอย่างพระเอกเนี่ยเล็กเลสสวูปกัตก็คือจะเป็นแพสซีฟสกิลประจำตัวของแต่ละคนเอาอย่างนี้แล้วกันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อย่างอะไรแบบนี้นะกดนั่งถ้าจะบ้าไล่นั่งเก็บสกิลกันก็คงจะเล่นกันได้นานพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกยังไงกับเกมนี้รู้สึกดีกว่าเกมจากค่ายเดียวกันและเกมมูโซทั่วไปนะผมรู้สึกกับเกมนี้ดีกว่าเกมพวกนั้นเพราะว่าระบบเกมมันเปลี่ยนแล้วก็การ์ตูนมันดูน่าสนุกน่าสนใจนะถามว่าถ้าตอนเกมนี้ออกใหม่ๆซื้อราคาเต็มรู้สึกปัจจุบันนี้ก็จะราคาเต็มอยู่ 2,000 บวกบวกช่วยไม่ได้จริงๆมันเป็นมาตรฐานราคามาตรฐานของเกมที่ได้ไลเซนส์มาจากการ์ตูนอย่างเบอร์เซิร์กที่ผมออกเพิ่งออกแล้วผมเป็นแฟนแล้วผมอยากได้มันก็ 2,000 กว่าแต่บังเอิญว่าผมซื้อเกมนี้ตอนลดราคาผมก็เลยรู้สึกว่าลด 50% เลยมั้งเหลือ1,000 หน่อยๆก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคนะใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างซื้อไม่ซื้อกับรอในที่นี้คือรอลดราคาหรือจะรอมือ2ผมว่าช้อยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนทั่วๆไปก็น่าจะเป็นอยู่ที่รอครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้แล้วดูจากเกมเพลย์ที่ผมเล่นแล้วดูน่าสนุกก็จัดไปอย่าให้เสียอุดหนุน developer เขาหน่อยอะไรทำนองนั้นจะได้มีเกมแบบนี้ให้เราเล่นกันอีกเยอะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ